ถานการณ์น้ำนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมรับมือแล้วนะกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางงี้ที่อาจจะไม่ได้ขึ้นฝั่งตรงๆบ้านเราแต่ว่าหลายจังหวัดเดี๋ยวอาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมถึงสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้ยังท่วมอยู่เนี่ยก็ยังน่าเป็นห่วงอย่างที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสภาพชาวบ้านเนี่ยนับร้อยครัวเรือนยังถูกน้ำล้อมไว้วันนี้สำนักข่าววันนิวส์ของเราคุณรุกภูมินเองก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่นั่งเรือออกไปค่ะแจกถุงยังชีพวันสร้างสุขในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักของอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนทำให้แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแนวโน้มเนี่ยน้ำยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะบางจุดนี่คุณดุ๊กก็ขึ้นเรือเอาถุงยังชีพไปมอบที่ชั้น2ของบ้านให้แล้วก็ไปเจอคุณลุงวิวัฒน์อายุ64ปีนะคะเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวนี่คุณลุงก็ขอบอกขอบใจบอกนี่ใช้ชีวิตลำบากมากเลยเมื่อวานต้องให้คนอุ้มขึ้นมาบนบ้านเดี๋ยวถ้าน้ำยังเพิ่มสูงแบบนี้อาจจะต้องอบพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเหมือนกันค่ะก็ลำบากนะจะไปมันนี้ก็ลำบากเพราะน้ำท่วมทุกปีอยู่แล้วที่นี่ธรรมดามันอยู่ข้างล่างมันจะขึ้นขึ้นไม่ได้นี่เขาต้องหามขึ้นมาถ้ามันขึ้นมามากกว่านี้ก็ไม่รู้จะเขาก็หามไปนะไม่รู้ให้กำลังใจคุณลุงแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ประสบภัยกันอยู่นะคะและความพร้อมในเรื่องการเตรียมรับมือกับพายุก็ต้องเตรียมนะเพราะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนไต้ฝุ่นยางิล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่12แล้วนะคะจะขึ้นฝั่งเวียดนามพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนเย็นวันนี้เรามีนัดกันนะคะ6โมงเย็นที่ทับศิลปินคนดังและอินฟลูเอนเซอร์นะคะจะมารวมตัวกันในงานวันไลฟ์ร่วมใจระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วมนะคะวันนี้6โมงเย็นถึง4ทุ่มติดตามได้ทาง Facebook ช่องวัน31และ Facebook ข่าวช่องวันรวมไปถึง YouTube ช่องวัน31ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันทีมข่าวก็ไปนะและก็ยังส่งความช่วยเหลือส่งกำลังใจกันเข้ามาได้ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยค่ะตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะหรือสแกน QR code เพื่อที่จะโอนเงินช่วยเหลือเราใช้ช่วยทั้งผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมอยู่และใช้ในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดด้วยยังต้องการกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลืออีกเยอะเลยค่ะยอดบริจาคล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้6โมง16นาฬิกานะคะอยู่ที่ 8,290,317 บาทนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะที่สนับสนุนกำลังทรัพย์เข้ามาเราจะนำไปจัดทำถุงยังชีพและอุปกรณ์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่อไปนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ